สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาชมการทำน้ำส้มนะครับจากต้นตาลตะโหนดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับจะพาไปพบกับคุณพี่เยื้องหนูปร่องนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่82หมู่ที่3บ้านไซงดนะครับคุณพี่เขาทำน้ำหวานจากต้นตาลตะโหนดนะครับซึ่งทำน้ำหวานนะครับแต่ว่าไม่ได้เคี่ยวเป็นน้ำหวานแปรรูปเป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มของแท้แน่นอนทีเดียวนะครับไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ทำมาหลายวันแล้วนะครับหายากทีเดียวหาชมยากหาทานน้ำส้มจากต้นตาลตะโหนดนี่ยากมากๆนะครับเพราะว่าบ้านดอนแคตำบลทรายขาวหัวไซนครศรีธรรมราชไม่ค่อยได้ทำกันนะครับก็นานๆจะได้สืบค้นจะได้เจอนะครับบังเอิญและบังเอิญนะครับมีผู้หวังดีแจ้งให้ทราบว่าบ้านไซงดนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่82หมู่3บ้านไซงดนะครับบ้านของคุณส้วนหรือคุณเยื้องหนูปร่องนะครับทำน้ำส้มจากต้นตาลตะโหนดนะครับจากต้นตะโหนดที่ข้างบ้านนะครับซึ่งขึ้นไปต้นเดียวนะครับปีนป่ายขึ้นบันไดนะครับหรือว่าบันไดนี้ทำจากต้นไม้ไผ่นะครับที่มันจะเป็นเยื่องๆนะครับที่เดินขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปบนต้นตาลนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ไม้ไผ่พาดแล้วก็สามารถเดินไปตัดงวงต้นตาลตะโหนดจากต้นอื่นๆได้อีก 2-3 ต้นนะครับสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับก็กระบวนการขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำน้ำหวานจากต้นตาลตะโหนดหรือการทำน้ำส้มนะครับเอามาหมักเป็นน้ำส้มก็ลำดับแรกก็จะคาบ3มื้อเช้าเย็น3มื้อแล้วก็เว้น3มื้อทำอยู่อย่างนี้คาบ3เว้น3นะครับทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ประมาณ 3-4 วันก็สามารถที่จะปาดวงนะครับเอาบอกไม้ไผ่หรือจะเอาเป็นขวดโค้กขวดไอ้แป๊บซี่ขวดสไปร์ก็ได้นะครับไปรองจากงวงที่ปาดนะครับให้น้ำหวานมันจะไหลลงมาให้น้ำตาลตะโหนดมันไหลลงมาลงในกระบอกหรือลงในกระป๋องนะครับก็ขึ้นตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะครับก็ได้น้ำหวานมาพอสมควรนะครับเอามาใส่กองใส่ใน ในหอยนะครับที่เสียมไว้นะครับแล้วประมาณ 3-4 วันนะครับก็จะเปรี้ยวเป็นน้ำส้มเอาไปแปรรูปไปแกงส้มทำน้ำจิ้มนะครับรสส้มของตาลตะโหนดนะครับถ้าท่านสนใจชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อโดยตรงที่บ้านของคุณส้วนหนูปร่องได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอข้างล่างนะครับผมจะขึ้นหน้าจอไว้เผื่อท่านสนใจที่อยากจะทานน้ำส้มจากตาลตะโหนดของแท้แน่นอนนะครับช่วยกันสนับสนุนขวดเล็ก10บาทขวดใหญ่20บาทนะครับเอาไปใช้ไปแกงไปทำน้ำจิ้มได้นานเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับก็ภาพที่ท่านเห็นก็จะเป็นการขึ้นต้นตาลตะโหนดนะครับขึ้นไปตัดงวงนะครับแล้วก็เอาน้ำหวานเอาขวดเอากระบอกไปรองรับน้ำหวานนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันทำงานชั้นสูงนะครับเสี่ยงแต่คุณพี่บอกว่าสบายมากขึ้นมาเป็นนานแล้วจนชินไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบสัมมาชีวะที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หาทานน้ำส้มจากตาลตะโหนดนี่ยากมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841-8155 0841-8155นะครับขอฝากไว้ด้วยขอรับทุกท่านนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวผมจะได้มีกำลังใจที่จะถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆที่เป็นสาระให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจนะครับภาพด้านหลังท่านจะได้เห็นต้นตาลตะโหนดนะครับซึ่งวันนี้บุกมาที่บ้านของคุณเยื้องหนูปร่องนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบสัมมาชีวะ
ในการทำน้ำตาลตโนดนะครับซึ่งเอามาแปรรูปเป็นน้ำส้มน้ำส้มเปรี้ยวๆนะครับของแท้แน่นอนนะครับกระบวนการขั้นตอนในการทำน้ำตาลตโนดเพื่อเอามาแปรรูปเป็นน้ำส้มนะครับคุณพี่ก็บอกว่าครั้งแรกจะต้องขึ้นไปย้ายพวงนะครับไปคาบพวงนะครับคาบพวงนะครับคาบ3มื้อเว้น3มื้อทำอยู่อย่างนี้นะครับประมาณกี่เดือนล่ะครับคุณพี่ครับประมาณ 2-3 วันนะครับคาบมื้อคาบ3มื้อเว้น3มื้อประมาณ 2-3 วันคุณพี่บอกว่าก็สามารถที่จะทำเป็นน้ำหวานได้แล้วสามารถที่จะปาดงวงนะครับปาดงวงเอากระบอกไปรองน้ำหวานก็จะไหลลงมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสมัยนี้จะไม่ค่อยได้เห็นการทำน้ำตาลตโนดนะครับไม่ค่อยได้เห็นเนื่องจากว่าจะไม่มีผู้คนที่ทำแล้วก็มันขึ้นด้วยความยุ่งยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าๆยังอนุรักษ์ยังที่จะประกอบสัมมาชีวะอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ลูกตาลตโนดนะครับเอามาจากข้างบนต้นมันครับห้อยลงมาห้อยผูกเชือกห้อยลงมานะครับลูกขนาดนี้ก็เอาไปแกงเลียงนะครับแกงเลียงแกงส้มนะครับหัวมันแกงส้มกับน้ำส้มตาลตโนดนะครับอร่อยมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปปรุงอาหารแกงส้มหัวลูกตาลตโนดนะครับสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเคยทานไหมแกงส้มหรือแกงเลียงอร่อยมากนะครับเป็นอาหารที่ชาวปากใต้ชื่นชอบกันอย่างมากทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าคุณผู้ชมครับเหมือนสักครู่ข้อแรกบนปลายต้นโนดแคทข้อมัดครับคุณพี่ขึ้นกี่ต้นล่ะครับกี่ต้นล่ะครับน้ำว่านแรงตายกระดายกี่ต้นล่ะครับเหล็กเดียวขึ้นไปทำสี่ต้นนี่ขึ้นต้นเดียวปีหนูต้นเดียวใช่ไหมครับครับแล้วก็พอขึ้นยอดข้างบนเอาไม้พาดครับไม้พาดแล้วก็ไปได้ต้นที่สามต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่โอ้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจนแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับคุณผู้ชมครับน้ำว่านออกดีไหมครับออกใช้ได้ครับออกใช้ได้นะนี่ถ้ามาตัดมาตัดท่วงมากี่วันแล้วครับอันนี้เก็บเป็นปีเลยครับโอ้เป็นปีนะไม่มดนะไม่มดครับโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใจเคี้ยวทำน้ำตาลตโนดไม่ใจทำน้ำว่านนะครับทำน้ำซ้อมครับทำน้ำซ้อมตึ้งก่อนเดียวเอาไปจ้องอีกที่นึงครับเอาไปจ้องอีกที่จ้องอีกที่เสร็จแล้วใช่ไหนเฮ้ยไหนเนียงครับใช่ไหนเท่ใช่ไหนเท่ที่เตรียมไว้ครับคุณผู้ชมครับกี่วันจึงจะจึงจะเปรี้ยวครับความเปรี้ยวบางที่ครับไม่ถึง10วันครับโอ้ไม่ถึง10วันมีแต่ถึงกามีไปค่ายที่ไหนครับค่ายน้ำซ้อมนี่ที่ไหนครับร้านค้าก็มารับอ๋อร้านค้ามารับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคล่องแท้แน่นอนไม่มีการผสมนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์หน้าจอโทรศัพท์นะครับเบอร์หน้าจอโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับใครสนใจมาเซอร์ได้ที่คุณผีผีอะไรครับคุณผีเยืองครับคุณผีเยืองนามสกุลนู่ปรองครับคุณผีเยืองนู่ปรองหรือคุณส่วนแม่บ้านก็ได้นะครับทีมู่ที่สามบ้านใส่งดนามตาลตโนดนามซ้อมโนดชัดเจนแน่นอนก้องแท้ขวดตะได้ครับคุณผีครับขวด10บาทขวด20บาทขวด10บาทขวดแหลกขวดใหญ่ขวด20บาทไม่แพงครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้โอ้โหต้องขึ้นเหน็ดเหนื่อยนี่คือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับปู่ย่าตายายที่เขาเคยทําไว้ที่เขาเคยประกอบสัมมาชีวะมารุ่นลูกหลานเล่นล้นก็เลยสืบทอดนะครับมรดกอันทรงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติก็คือต้นโนดให้ตั้งความว่านนะครับน้ําว่านและการลูกตาลตโนดนะครับสามารถไปทำอะไรได้บ้างคุณผีแกงเลี้ยงเอาไปแกงเลี้ยงแกงส้มกันแกงส้มกับน้ำตาลโนดเนี่ยครับหรือลูกที่สามกินเอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมน้ำตาลโอ้ร้อยมากครับคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผีมากนะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ให้เกียรติได้มาถ่ายทำคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผีเยืองไว้ในโอกาสนี้นะครับ